นอนลงแล้วนะครับนอนเล่นโคลนแล้วบัวตองคันตูดนะครับคันตูดใครซีนวันนั้นกับเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับผมน้องๆ นะครับทั้ง3เชือกก็ได้มารอนะครับไร่สดผลไม้ครับวันนี้ฝนตกนะครับดูครับเล่นโคลนสนุกสนานเลยครับเทวดากันแกล้งชาวนามากๆเลยครับดูนะครับผมไม่สามารถเก็บข้าวได้ทันนะครับฝนตกมาเปียกหมดเลยนะครับครับผมปังซีนวลน้องบัวตองนะครับก็คำหมื่นนะครับผมเล่นดูสภาพไม่ได้เลยนะครับไปหาเชือกนั้นแล้วก็ไปหาเชือกนี้ครับบัวตองดูครับมีตัวเลือกเยอะนะครับมีตัวเลือกเยอะไปตัวนั้นแล้วก็ไปตัวนี้แต่ส่วนมากจะมาหาซีนวลนะครับดูครับผู้อาบโคลนนะครับช้างกับฝนตกนี่ชอบมากๆเลยนะครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะครับดูคำหมื่นนะครับผมเนื้อตัวนี้ดูไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมอมแมมมากๆเลยวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็สบายแล้วจะไม่ได้ตากฟ้าตากฝนอีกนะครับวันนี้ก็ทนตากฟ้าตากฝนไปก่อนนะครับนอนลงแล้วนะครับนอนเล่นโคลนแล้วบัวตองคันตูดนะครับคันตูดส่งเสียงร้องหลอกล่อให้พี่ๆมาหานะครับชอบมากๆเลยนะครับสภาพแต่ละเชือกนี้ดูเอาไม่ได้เลยนะครับทนอีกนิดทนอีกนิดบัวตองแล้วก็จะไม่ต้องตากฝนอีกแล้วนะครับฝนก็มาแบบไม่ได้กล่าวเลยนะครับตกมาอย่างแรงนะครับตกมาอย่างหนักเลยนะครับเอาบัวตองอุ้ยไปถูพี่ซะแล้วนะดูครับต้องโชว์ความน่ารักนะครับถูคันตูดเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งนะครับเพราะว่าเขาคันท้องยุงกัดท้องครับยุงกัดท้องแดดหลังฝนนะครับผมแดดยังจ้าอยู่เลยนะครับขมือนี้ยังไม่เล่นคนนะครับผมยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับแต่2เชือกนี้ดูไม่ได้เลยนะครับดูครับชีนวลนี่ดูเอาไม่ได้เลยนะครับสภาพวันนี้
หนักมากๆเลยนะครับสภาพทั้งชาวนาแล้วก็น้องช้างนะครับตากข้าวอยู่ดีๆฝนตกมาแบบไม่ได้กล่าวเลยนะครับก็ต้องสู้ไปนะครับผมทั้งชาวนาแล้วก็ทุกๆคนนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงตากข้าวฝนก็จะตกมาแบบไม่บอกกล่าวเลยนะครับแดดๆก็ตกมานะครับแดดร้อนๆตกมาเลยนะครับไม่ได้บอกกล่าวเลยนะครับดูน้องบัวตองดูไม่ได้เลยนะครับเจ๊ของเราเป็นไงเจ๊เจ๊ไม่สนใจเพื่อนเลยนะครับดูพื้นที่ตรงที่เขายืนนะครับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้ดูครับผมหลังจากที่ฝนตกนะครับปกติเราจะไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดช่วงขายผลไม้แม่อาจจะไม่ได้ยืนย้อนหลังนะครับวันนี้ผมก็ได้ถ่ายเก็บคลิปไว้ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเปิดคลิปเปิดไลฟ์นะครับผลไม้ของเรานะครับผมตอนนี้เราก็ไลฟ์เพื่อจะสมทบทุนเป็นค่าช่างนะครับสมทบทุนเป็นค่าช่างท่านใดอยากจะเมตตาผลไม้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเพื่อสมทบทุนค่าช่างบ้านพังกระเหมือนตอนนี้นะครับผมก็ขาดคะแนนอยู่แค่ค่าช่างนะครับค่าช่าง 30,000 คะแนนนะครับท่านใดอยากจะเมตตาอยากจะร่วมสมทบทุนก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะครับผมเมตตาน้องๆทั้ง3เชือกนี้ด้วยนะครับผมพี่ๆแม่ๆทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ยังรอทุกท่านทุกคนอยู่นะครับบัวตองไปถูพี่ทำไมดูให้ชีนวลเป็นต้นไม้นะครับถูนะครับขั้นหัวขั้นหัวก็เอาหัวชนท้องชีนวลนะครับดูครับถูเดี๋ยวอีกไม่นานเขาคงจะนอนลงนะครับนานนะครับนอนลงแล้วนะครับแอคชั่นหน่อยสวยๆบัวตองนอนวันนี้บ่ต้องนอนเลยส่วนชีนวลก็ยืนโยกนะครับไปแล้วไปหาพี่เลี้ยงเขาอีกเชือกนึงแล้วนะครับขมือนหิวหรือบอกขมือนหิวแล้วนะครับขมือนหิวแล้วดูครับวันนี้สามสาวของเราก็กลับสถานที่เดิมนะครับคือศาลาประชาคมนะครับเพื่อทำการไล่สดผลไม้นะครับเพื่อสมทบทุนเป็นค่าช่างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดไลฟ์นะครับเราก็ได้ถ่ายคลิปให้ท่านทุกคนได้รับชมก่อนนะครับพอดีฝนตกนะครับฝนตกเลยยังไม่ได้เปิดไลฟ์นะครับก็เลยได้มีเวลานะครับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับดูตองเนื้อตัวนี้ดูไม่ได้เลยนะครับภาพแต่ละเชือกนะครับวันนี้ฝนตกก็ฝากพี่แม่ๆทุกท่านทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง3เชือกนี้ด้วยนะครับตอนนี้น้องก็บ้านก็ใกล้จะสำเร็จแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวรอแค่ช่างมามุงหลังคาให้นะครับแล้วก็จะไปซื้อสันไทยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังขาดคะแนนค่าช่างนะครับก็เรียนทุกท่านทุกคนนะครับเมตตาบ้านพังกระเหมือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอฝากช่องปังคำหมื่นนะครับฝากทุกท่านทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปังคำหมื่นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ